ค่ะองค์ประกอบต่อไปนะคะเป็นองค์ประกอบที่4นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการโค้ชเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมีการโค้ชด้วยบทบาทของครูไม่ได้หายไปไหนนะคะเดิมเนี่ยครูเป็นผู้ที่ถ่ายทอดบรรยายความรู้ต่างๆเป็นคนสำคัญในชั้นเรียนที่จะกำกับให้ผู้เรียนเนี่ยทำตามแต่ตอนนี้ครูต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วค่ะเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยเขาจะต้องไปเสาะแสวงหาสร้างความรู้ด้วยตัวเองเพราะนั้นครูก็ต้องเปลี่ยนบทบาทปรับมาเป็นโค้ชค่ะวิธีการโค้ชเนี่ยนะคะมายังไงนะคะวิธีการโค้ชเนี่ยนะคะมาจากไหนมาจากหลักการของ situated cognition หรือ situated learning หรือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในของ Colin and Brown ที่เกี่ยวกับการฝึกหัดธรรมดาทางปัญญาหรือที่เราเรียกว่า cognitive apprenticeship นะคะคือเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถ่ายทอดความเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปสู่คนผู้เรียนที่เพิ่งแรกเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นการโค้ชเนี่ยก็จะเป็นการที่จะฝึกให้เขานะคะโดยตรงจากประสบการณ์ตรงเปรียบเสมือนเหมือนอู่ซ่อมรถค่ะถ้าเดิมเนี่ยการเรียนในระดับต่างๆในการแก้เครื่องยนต์เนี่ยถ้าไปเรียนหลักการทฤษฎีแล้วไม่ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็จะทำไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปอู่ซ่อมรถสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเอาขอบเสื้อผ้าเข้าไปเลยแล้วไปทำพร้อมๆกับนายช่างเขาก็จะสามารถที่จะซ่อมรถได้เลยวิธีการนี้ล่ะค่ะที่เราเรียกว่าฝึกหัดทางปัญญาที่จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญลงสู่ผู้เรียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นการโค้ชเนี่ยคนที่จะเป็นคนที่โค้ชเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขนะคะมีเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นเขาจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผู้เรียนของเขาแล้วเขาต้องวิเคราะห์ผู้ที่อยู่ในความดูแลของเขานะคะสังเกตว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยคิดโดยที่ไม่ใช่เป็นการบอกคำตอบนะคะแล้วก็กระตุ้นส่งเสริมให้เขาได้อะไรคะได้เกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปสร้างการเรียนรู้ในสิ่งนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเส้นทางการที่จะสืบเสาะนะคะแล้วก็จะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยใช้ความพยายามในการที่จะสืบเสาะหาคำตอบในการสร้างความรู้สุดท้ายสิ่งที่สำคัญมากๆคือผู้เรียนเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนเนี่ยเหมือนกันได้เราต้องยอมรับในระดับสติปัญญาของผู้เรียนแล้วก็พยายามแก้ไขปรับปรุงส่วนที่บกพร่องสร้างความเข้าใจทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีค่ะเพราะนั้นการโค้ชก็จะเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนะคะการโค้ชนี้อาจจะใช้ทั้งโค้ชที่เป็นลักษณะ face to face ในกลุ่มเวลาที่เขาได้เรียนรู้เป็นกระบวนการกลุ่มหรือจะใช้ทางโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถตอบสนองในยุคนี้ในการเรียนรู้ยุคใหม่ได้มากเพราะว่าสามารถโค้ชได้ตลอดเวลาที่เด็กต้องการการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ Facebook อาจจะใช้อีเมลนะคะที่จะเป็นทั้งซิงโครัสและอะซิงโครัสได้นะคะสำหรับการโค้ชก็จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งต่อไปจะเป็นองค์ประกอบที่การร่วมมือกันแก้ปัญหาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่5นะคะการร่วมมือกันแก้ปัญหาเนี่ยการเรียนรู้ที่เราส่งเสริมให้เขาได้เสาะแสวงหาและสร้างความรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นสร้างมาอย่างเดียวเนี่ยสร้างมาคนเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นมุมมองที่แคบนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นี้ไม่ได้เน้นการแข่งขันการที่จะจดจำสารสนเทศอีกต่อไปแล้วค่ะแต่จะต้องเป็นการที่เขาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนะคะขยายมุมมองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะคะการเปิดโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อขยายมุมมองอย่างเช่นตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้มาได้สร้างความรู้มาระดับหนึ่งแต่พอมาฟังเพื่อนแล้วก็จะเห็นว่าเอ๊ะมุมมองแบบนี้ก็คิดได้ตัวเองก็ขยายมุมมองแนวคิดของตัวเองได้เพิ่มขึ้นในขณะที่เรียนรู้นะคะการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยการร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการสับสนให้ผู้เรียนเกิดการคิดไตร่ตรองในสิ่งที่ตัวเองได้นำเสนอแนวคิดของตัวเองตัวเองก็ต้องไตร่ตรองก่อนที่จะพูดออกมาได้แล้วหลังจากที่เพื่อนได้นำเสนอแนวคิดของเพื่อน
ก็ต้องนำส่วนนั้นมาไตร่ตรองเพื่อที่จะหาข้อโต้แย้งเพื่อที่จะสร้างการสร้างความรู้ต่อไปนอกจากนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้สอนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้เรียนเองในกลุ่มหรือเพื่อนทั้งชั้นเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยทั้งในกลุ่มที่ face to face แล้วก็สามารถที่จะใช้สื่อออนไลน์นะคะสังคมออนไลน์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดต่างตรงนี้ก็จะสามารถที่จะมีครูได้หลายคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้มุมมองกว้างขวางออกไปนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยจะช่วยปรับมโนมติที่คาดเคลื่อนมีเด็กบางคนเนี่ยผู้เรียนบางคนอาจจะสร้างความรู้มาแคบก็ขยายได้แต่สร้างความรู้ที่คาดเคลื่อนมามโนมติที่คาดเคลื่อนมาก็จะสามารถปรับเลยในกระบวนการเรียนรู้นั้นได้โดยที่ไม่ต้องรอไปทดสอบหลังเรียนอีก4เดือนต่อมาแล้วไม่ได้ปรับความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเห็นว่าการร่วมมือการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่นี้อย่างมากเพราะว่าช่วยทั้งขยายมุมมองแนวคิดประสบการณ์การไตร่ตรองแชร์ทั้งประสบการณ์ทั้งในทั้งนอกทั้งต่างประเทศแล้วที่สำคัญมากๆก็คือสามารถปรับมโนมติที่คาดเคลื่อนให้เข้าใจที่ถูกต้องในขณะกระบวนการเรียนรู้นั้นเลยค่ะ